สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนว่าจะพาไปหาหมอนไปเจอพี่คนหนึ่งแกเล่าว่ามันเหมือนกับเพื่อนเราเลยเพื่อนเราอ่ะจริงๆนะแบบถ้าเกิดที่ไทยมันก็ยังเราก็ยังมีครอบครัวมีพี่น้องนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมาเกิดที่เมืองนอกเนาะก็ไม่อยากจะคิดแต่ว่าเมืองนอกอ่ะมันก็จะมีแค่1%เท่านั้นนะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วมันทำไม่ได้เพราะเขาจะกลัวการฟ้องอะไรมากคือเพื่อนเพื่อนเราอ่ะเป็นคนอีสานตอนเหนือนู่นแหละแล้วเขาก็สำเร็จเร็วเนาะเขาเพราะว่าเขาไปหาเร็วคือก็ได้ผัวฝรั่งนั่นแหละได้ผัวฝรั่งแล้วทีนี้ผู้ชายอ่ะอยากไปอยู่ไทยเขาก็เลยไปซื้อบ้านอยู่นู่นทางเหนือทางเชียงใหม่ซื้อบ้านทางเชียงใหม่แต่ว่าบ้านนางอ่ะไปสร้างบ้านที่บ้านแม่ไงสร้างบ้านที่บ้านแม่ให้ที่ดินไงนางก็เลยมีบ้าน2 หลังทีนี้วันที่ขึ้นบ้านใหม่อ่ะพอน้องเขาแหละเป็นน้องเราเป็นน้องเราพอขึ้นบ้านใหม่อ่ะพระเปิดประตูเข้าไปอ่ะพระบอกว่ามันจะแม่นแนวบ่คือน้องเขาเลยถามว่าคืออะไรหลวงพ่อเหมือนจะได้แยกกันพระเขาก็รู้เนาะพระเนาะทีนี้น้องเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วทีนี้ก็เลยไปซื้อบ้านที่เชียงใหม่นะซื้อบ้านที่เชียงใหม่เหมือนเดียวกันกับพี่แกเล่าเลยว่าแต่ว่านางอ่ะลงไปอันเนี้ยนางลงไปหาแขกนะหลังจากเกิดเรื่องนั้นอ่ะนางลงไปหาแขกแล้วก็เผอิญไปเจอเราอยู่ห้องน้องเขาก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงทีนี้ตอนที่ไม่ได้ไปแขกเขาก็มาขออยู่ห้องอะไรนะอยู่ฟรีไปก่อนไงถ้าได้แขกเรื่องอะไรมีเงินเนี่ยค่อยจ่ายอย่างนี้ไงแล้วทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าทําไมมาอย่างนี้อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยหนูก็มีผัวออสเตรเลียพี่แต่ว่าหนูไม่กลับบ้านหนูลงมาหางานต่อเพราะว่าประเทศนี้นะได้รวยก็รวยจริงๆนะเราได้ก็รวยแต่ขี้เหนียวก็ส่วนมากก็ขี้เหนียวนะมันไม่เหมือนวัยที่แบบเขาเกษียณแล้วเขาแบบให้เมียมันไม่เหมือนกันกับคนทำงานน่ะส่วนมากคนมาอยู่นี่ก็ถ้าไม่รวยจริงก็ต้องออกไปหางานทําแต่เราอ่ะไม่รวยหรอกแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่ามันก็ตอนนั้นก็มีแม่สามีดูแม่สามีแล้วก็ลูกชายไงน้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ขึ้นบ้านใหม่เสร็จอ่ะหนูก็ไปนู่นไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็บ้านบ้างอะไรบ้างนี่แหละแล้วทีนี้นางก็ไม่ได้ละแคละคายเลยนะกับเรื่องผัวฝรั่งอะเรื่องของผัวนางก็เลยบินกลับไปบ้านไปทําธุระอะไรนี่แหละเหมือนเรื่องเดียวกันกับพี่คนนั้นที่แกเล่าเลยพอเสร็จธุระแต่น้องเขาไม่ได้กลับเร็วหรอกน้องเขาเสร็จธุระแล้วแบบรอเครื่องแล้วมันไปเร็วไงมันไม่ได้ติดอะไรไงแล้วทีนี้ไปเจอหน้าห้องแล้วเห็นรองเท้าแหละเห็นรองเท้าผู้หญิงหน้าห้องอ่ะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแหละเขาก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละทีนี้นางก็วีนแตกเลยนะนางน้องเขาบอกว่าหนูปาอะไรได้หนูทุบทิ้งไปเลยพี่เพราะว่าหนูมีบ้านอยู่แล้วไงน้องก็บอกอย่างนี้ไงเพราะเขาเพราะแบบยังไงก็ไม่เอาอยู่แล้วแล้วทีนี้มันปาข้าวของทิ้งกระจัดกระจายเลยนะแล้วมันก็เก็บเสื้อผ้ามันเก็บเสื้อผ้าออกมาเลยแล้วเรามันบอกว่าน้องอ่ะมันบอกว่าหนูกําลังจะบอกข่าวดีเขาพี่ทีนี้หนูตัดสินใจหนูไม่บอกหนูเก็บข้าวของเลย
แล้วถึงเพราะอะไรเหรอน้องเขาน้องเขาท้องไงเขาก็ว่าจะเซอร์ไพรส์3 เดือนไงแต่ว่ามันไม่เกิดเรื่องก่อนนะแล้วทีนี้น้องเขาก็เลยบอกว่าหนูก็ไปทําแท้งเลยพี่เอ็นบอกมันแบบเราเห็นเขานะแบบใจเด็ดจริงๆนะขนาดได้ผัวเลี้ยงแล้วนะเขายังลงไปหาได้เฉยอ่ะเราตอนนั้นเราก็ทึ่งนะเราก็ทึ่งตรงที่เขาแบบเขามีเงินอ่ะอายุยังน้อยกว่าเราแต่เขามีเงินแล้วเขาก็ยอมแล้วว่าเขามีพี่น้องแล้วอยู่เมืองนอกกันหมดเลยนะแล้วน้องน้องของเขาอีกคนนึงอ่ะก็ได้ผัวแหละแต่ว่าอยู่ไทยทำงานที่ภูเก็ตแหละอยู่กับผัวฝรั่งนี่แหละแต่อยู่ไทยแล้วรู้ไหมว่าเขาพิมพ์นิยมพี่นิยมตรงไหนตรงปากเจอปากใหญ่นี่ไงแล้วก็ตาโตแล้วก็ผิวเข้มกับเรามากเลยผิวออกไปทางดำแต่ว่าเนียนตัวเล็กเท่าเราแหละแต่อวบเขาเป็นสเปคฝรั่งไงก็เลยบอกว่าหนูอ่ะตัดสินใจหนูก็ไม่นี่แล้วพี่แล้วหนูมาคิดได้ตอนที่พระทักแล้วหนูก็เลยแบบตัดสินใจเลยแล้วก็ลงไปนี่แหละลงไปภูเก็ตไปหาเพื่อนของเพื่อนของเขาเนี่ยแหละก็แก๊งนี่แหละที่เราไปอยู่อ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาไปนานเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอ่ะแล้วเขาไปได้อ่ะก็ไปนู่นสวีเดนแถวนู้นเขาพิมพ์นิยมเนี่ยเขาไปหายังไงเขาก็ได้ไงเพราะว่าดวงเขาเป็นดวงฝรั่งแล้วทีนี้เราก็เลยถามว่าเอ้ามีผัวเลี้ยงแล้วทำไมลงมาทีนี้เขาก็สอนๆกันเขาบอกว่าโอ๊ยก็ลงมาหาที่พี่มันไม่แน่มันไม่แน่นอนขนาดหนูมีแล้วหนูก็ยังได้เลิกทีนี้เราก็เรียนรู้จากเขาแหละส่วนมากเขาจะมี2-3 คนแล้วเขาก็ยังลงไปหาเงี้ยตอนนั้นเราทึ่งนะแล้วเราคบเป็นคนๆเดียวไปแต่ว่าเราเลิกคนนี้แล้วเราถึงจะหาใหม่แบบนี้ไงแล้วเราแต่เขาสอนว่าโอ้แรกอะเป็นเหมือนพี่กันทุกคนแหละแต่พอมันมี1มันก็มี2มันก็เข้ามาเองแล้วเราก็เป็นเองอ่ะเป็นเองโดยออโตเมติกเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนผู้ชายเข้ามาหาผู้หญิงจริงๆไงมาหาผู้หญิงที่จะแต่งงานอย่างเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยมันต่างฝ่ายต่างอันนี้กันไงทุกวันเนี้ยฝรั่งเขาก็หลอกขึ้นเยอะเขาก็เรียนรู้จากผู้หญิงไทยอ่ะนะนั่นแหละนางก็ไปนู่นนะฮะคนนั้นคนนี้แล้วอยู่หลายปีเราก็ไปแขกลองทำมีแต่คนเดิมแหละของเราแขกลองทำคือไปอยู่ยาวแล้วสุดท้ายอ่ะก่อนที่เราจะมาก่อนที่จะเราจะได้แก๊งใหม่กลุ่มใหม่อ่ะมันก็ได้กลุ่มใหม่ไปเรื่อยๆนะก่อนที่เราจะได้กลุ่มใหม่เราเห็นนางอ่ะเช่าห้องเดิมที่เราเช่าอยู่นะเพราะว่าเราได้คนเลี้ยงแล้วห้องเนี้ยเขาบอกว่าห้องเนี้ยดีพี่ใครไปอยู่ก็มีแต่ได้คนเลี้ยงน้องคนนั้นมันก็ไปอยู่เบลเยียมอย่างนี้ไงแล้วเราก็ได้คนเลี้ยงเราก็ได้แฟนหลายคนเราได้แหละหลายคนแต่ว่าเราเลือกคนนี้แล้วทีนี้เขาอ่ะน้องคนเนี้ยก็เลยมาเช่าห้องต่อเราไงห้องเนี้ยเดือนละ4,000เนี่ยค่าน้ำค่าไฟรวมเดือนละ4,000นางก็มีเงินอ่ะแล้วผัวเอาผัวมาอยู่ที่ห้องด้วยไงนางก็ไปลงทุนไปซื้อแอร์มาติดแล้วก็เวลาผู้ชายมาเอามานอนที่ห้องมันก็จะประหยัดเงินมากกว่าที่โรงแรมไง นั่นแหละตอนที่เราจากมาเราไปดูนะเขาก็เลยเขาก็ได้ผู้ชายใหม่นะคนนี้กันเป็นคนสวีเดนทางแถบที่เขาไปแหละญาติเขาไปอยู่แหละแล้วก็ได้ก็เลิกกันกับออสเตรเลียเรานะเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบประเทศนี้เลยออสเตรเลียก็เลียสมชื่อ เราไม่ชอบตรงไหนอ่ะเราเคยคบแล้วแบบขี้เหนียวมากเลยทำให้เราขายหน้าคนน่ะคือแล้วก็คบก่อนหน้านั้นน่ะไปพักโรงแรมอย่างหรูนะแล้วทีนี้เขาไปกินข้าวร้านหนึ่งอยู่นู่นอยู่แถวกันลุนกะตากะตะแล้วทีนี้ไปนั่งแล้วใช่ไหมกินข้าวเสร็จแล้วพ่อใหญ่นั้นก็เลยบอกว่า
ไอจะไปว่ายน้ำนะแล้วทีนี้พาเราไปวางโต๊ะแล้วทีนี้เราตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องโต๊ะเท่าไหร่นะวางแล้วนะก็บอกว่าเอากระเป๋าวางแล้วเขาก็ลงไปว่ายน้ำใช่ไหมว่ายน้ำเราก็นั่งเราก็นั่งรอที่โต๊ะใช่ไหมเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะทีนี้พอว่ายน้ำเสร็จเขาก็เลยบอกป้าเรากลับทีนี้คนเจ้าของโต๊ะเขาเลยมาน้องต้องจ่ายนะ200อันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องนะมันก็นั่งไม่ได้นานไงเพราะว่าเขาวางนี่เขาก็ลงไปแล้วก็ว่ายน้ำเสร็จเขาก็ขึ้นมาแล้วก็ไปแล้วทีนี้ก็ได้ทะเลาะกันน่ะทีนี้คนเจ้าของโต๊ะเลยว่าน้องคิดดูเอาแล้วกันนะขนาดนี้ยังขี้เหนียวยังจะไปคบอีกเหรอทีนี้เราก็น่าเสียแล้วนะน่าเสียแล้วนะโดนคนว่าแบบนี้เนาะทีนี้ก็เลยพอกลับโรงแรมไปเราก็เลยมันรู้สึกไม่ดีแล้วเราก็เลยเลิกแล้วมันก็มีเรื่องอะไรแกก็เข้าไปหาเราก็ไปร้องไห้อย่างนี้ไงแกรู้ว่าเราพักที่ไหนอ่ะแกก็ไปหาเราไปร้องไห้แล้วแบบพี่ๆก็เลยว่าโอ้ยสงสารเขาอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยลองคบมันก็แกสุดจะมันก็ไปไม่รอดแล้วเราว่าแกเป็นคนขี้เหนียวอ่ะเราเลยไม่ชอบประเทศนี้เลยพอไม่ได้คนนี้อีกก็เรายังได้หางานหาเงินใช้เองนะเราไม่ค่อยชอบขอไงนี่แหละเพื่อนประเทศนี้แล้วแต่คนอื่นเขาได้รวยอยู่ยกเว้นเราได้ผัวแต่ละคนเรายังหาเงินใช้เองอยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยชอบขอก็แล้วแต่ละคนนะแต่คนใครจะเจอแบบไหนแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายๆถ้าอยู่เป็นเมืองเกิดที่เมืองไทยอ่ะมันก็ยังแบบมีญาติมีพี่มีน้องมีบ้านอยู่ไงแต่ถ้าเกิดมาเป็นที่เมืองนอกอ่ะเราก็ทะเลาะกันเราก็ขนเสื้อผ้าหนีไม่ได้นะเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนก็มีที่ไปแหละไปขอทางรัฐบาลช่วยแหละแต่ว่าเราว่าพอตื่นขึ้นมาครับแล้วเขาก็เหมือนเขาลืมว่าได้ทะเลาะอะไรกันอย่างนี้ไงแต่ก่อนเราเป็นคนที่ทะเลาะกันน่ะเราตื่นขึ้นมาเราจะลืมว่าโกรธกันเรื่องอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นเขาไงทะเลาะกันแบบดูเดือดแต่ว่าตื่นขึ้นมาเขาก็เป็นก็มาคุยดีกับเราอย่างนี้ไงมันก็จะใจอ่อนไงแล้วก็เลยถือว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมันไม่เหมือนจากกันแบบทั้งที่ยังรักนี่มันก็ยังโอเคนะจากกันแบบว่ามีคนอื่นหรือเขาทิ้งเราหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จากเป็นจากตายนี่ก็ยังเพราะว่ามันไม่มีใครผิดอะมันก็ตัดใจอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมล่ะมันไม่เหมือนกับจากกันโดยที่คนอื่นต่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนอื่นแล้วทิ้งให้เราเหงาเศร้าแบบนี้มันไม่เหมือนกันนะเนาะนี่แหละเพื่อนๆสงสารไปหาหมอเลยบอกมาว่าเขาขโมยกินเฟรนช์ฟรายหมอเลยว่าเขาไม่ทำให้เลยกลับมารอเลิกไหม